อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเทสเกมนะครับเป็นฟรีไฟล์นะครับวันนี้ตัวที่จะเอามาเทสเนี่ยจะเป็นตัว Samsung Galaxy A20s นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกดเริ่มเกมเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเทสเกมให้ดูเลยเนาะตัวฟรีไฟล์นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่การตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับตัวนี้ตั้งค่าพื้นฐานนะครับกราฟิกเอาเป็นแบบไหนดีการตั้งค่าพื้นฐานนะครับกราฟิกตัวนี้จะเป็นแบบขั้นสูงนะครับความสว่างเอาเป็นแบบปกติเนาะเฟรมเรทนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขั้นสูงลองดูเมื่อเปิดโหมดเฟรมเรทสูงการเล่นเกมจะดูราบรื่นขึ้นแต่ว่าแบตอาจจะเสื่อมนะฮะกรุณาปิดถ้ากระตุกก็ไม่เป็นไรเนาะเราเอาตกลงไปนะครับกราฟิกตัวนี้ขั้นสูงเนาะเฟรมเรทเป็นขั้นสูงนะฮะโอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันออกไปก่อนเริ่มเกมเลยนะฮะตัว A20s เนี่ยจะเป็นตัว RAM 4 ROM 64นะครับ CPU จะเป็น Snapdragon 450นะฮะภาพมันค่อนข้างที่จะเนียนตาอยู่เนาะพอมันเป็นแบบว่าปรับพวกกราฟิกเป็นแบบสูงนะฮะเฟรมเรทแบบสูงด้วยคือมันค่อนข้างเนียนตาลำโพงอยู่ด้านล่างนะฮะบางทีมือมันอาจจะไปปิดบ้างอ่ะพอกราฟิกเราปรับเป็นแบบสุดเนี่ยมันก็ภาพค่อนข้างสวยเนาะภาพค่อนข้างสวยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอาวุธกันก่อนตายแล้วมอไซค์มีไว้เพื่ออะไรวะเนี่ยออกได้ไหมเนี่ยแคบเกินโอ้โหเกียร์แม่งออกปุ๊บโดนยิงเลยตายแล้วดูดิโอ้โหแม่งใครโหดจังวะโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียโอ้ยไปลูกได้ปืนแล้วก็ยังชั่วหน่อยแม่งโหดจริงพวกกี้แต่ว่าเนี่ยมันติดตรงลำโพงเนาะมัน
มันบอกว่ามันปิดรูอะเวลาที่บอกว่าเสียงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ใครวะแม่งยิงเมื่อกี้นี่ใช่ไหมมึงยิงกูเมื่อกี้ใช่ไหมตายมึงนี่เมื่อกี้เป็นไงวะเฮ้ยมันก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นนะแล้วก็มันยังไม่มีเรื่องของการแหลกกระตุกอะไรพวกนี้นะแล้วเรื่องของกราฟิกอะไรพวกเนี้ยเวลาเดินวิ่งอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องอยู่นะค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับเนี่ยเวลากระโดดอะไรพวกเนี้ยกราฟิกมันภาพอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสมูทนะเห็นไหมจะเดินจะนั่งจะคาจะหมอบอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างโอเคมากเลยไปอยู่ไหนหมดไปอยู่ไหนหมดโอ้ยตายเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหดอกสุดท้ายนี้เข้าหัวเลยเอาเป็นว่านะถ้าใครจะลองซื้อมาเพื่อเล่นเกม Free Fire นะครับใครชอบเล่นเกม Free Fire ตัว A20S นะกราฟิกเนี่ยปรับได้แบบสุดเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของรูปภาพการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะสมูทดีทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครซื้อมาเพื่อเน้นเล่นเกม Free Fire นะบอกไว้เลยว่าตัว A20S ตัวนี้นะสามารถตอบโจทย์ให้ได้นะครับรับรองได้เลยว่าลื่นปื๊ดแน่นอนเพราะเท่าที่เล่นมาเนี่ยประมาณสัก10นาทีเนาะยังไม่มีเรื่องของการแลกหรือว่ากระตุกอะไรพวกนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่รับชมก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ